มีตังค์เข้ามา10 บาทตักข้าวแล้วก็ตักแกงได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่10กว่าอย่างเพราะเป็นบุฟเฟ่อิ่มจังใช้อาหารที่มีคุณภาพเกรด A หมดครับขาดทุนเงินนะครับแต่ผมมากำไรบุญแทนผมต้องการจะให้ผมต้องการที่จะหงายมืออย่างเดียวผมไม่ต้องการที่จะหงายมือรับแล้วสิ่งนี้ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันอิ่มอกอิ่มใจผมมีร้านหนึ่งผมก็ไปซื้อให้เขาพูดคำนี้ไม่ได้อยากให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆถามผมว่าโอ้ยเขาทานไข่พะโล้5ใบ7ใบแล้วคุณยังมองเขาได้อยู่เหรอผมให้อภัยผมรู้ว่าเขาอยากทานเพราะบางคนเขาไม่เคยได้ทานอย่างนี้หรอกครับผมนายบรรเจิดนวลเอี่ยมครับเจ้าของร้านอิ่มจังข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่ม10บาทครับมีตังค์เข้ามา10บาทตักข้าวแล้วก็ตักแกงได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่10กว่าอย่างทานของหวานได้ทานผลไม้ได้ทานน้ำดื่มได้ทานกับอย่างเดียวก็ได้หรือจะทานขนมอย่างเดียวก็ได้ผลไม้อย่างเดียวก็ได้เราไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นบุฟเฟ่มา5เดือนที่แล้วอะครับเจอบุฟเฟ่ข้าวและแกง40บาทก็ไปถามเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดียายต้องมากินพวกนี้แหละอยู่ได้วันหนึ่งเลยผมก็เลยเกิดไอเดียเลยตั้งร้านอิ่มจังหรือข้าวและแกงบุฟเฟ่10บาทขึ้นมาเนี่ยครับครับเมนูอิ่มจังวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า9 ถึง 12 อย่างไข่พะโล้เขียวหวานไก่เขียวหวานหมูพะแนงผัดผักแกงส้มผัดหน่อไม้แกงคั่วหน่อไม้แกงฟักแกงคั่วฟักปลาลิวกิวเทโพหมู3ชั้นเทโพหมูกรอบแกงส้มปลาดอลลี่ห่อหมกทะเลไข่ตุ๋นกระทงปลาทอดบวชฟักทองบวชมันกะทิทุกอย่างที่เราทำเป็นกะทิสดๆนะครับจากต้นเลยมะพร้าวมาคั้นอาหารทุกอย่างก็เป็นอาหารที่ปลอดผงชูรสวัตถุดิบของครัวอิ่มจังเนี่ยเราคัดสรรอย่างดีเกรด A ทุกตัวนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ซื้อจากโรงงานเลยครับซื้อสดๆอย่างผักก็ไปซื้อที่ตลาดใหญ่ของราชบุรีเลยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างผักนะครับอย่างนี้ประกาศขาวนะครับอันนี้คะน้านะครับผักแต่ละชนิดซื้ออย่างน้อยมี 20-50 โลขึ้นครับตัวนี้มีดอกกระหล่ำมีถั่วงอกผักบางตัวเนี่ยมันต้องเก็บด้วยความเย็นนิดนึงเช่นถั่วลันเตาถ้าอาหารหมดสาขาหนึ่งเนี่ยก็จะมีผัดทำตลอดต่อเสริมเข้าไปไม่ใช่หมดแล้วเลิกขนมที่เราทำทุกวันก็จะมีฟักทองนะครับมันเทศแล้วก็มีหอมหัวใหญ่มันมีหลายราคานะครับของมีเกรดแต่เราเลือกของเกรด A หมดเลยนี่ดูอย่างพริกอะพริกสดไหมครับเราจะซื้อวันต่อวันเพราะเราเก็บไว้นานเนี่ยของมันก็เสื่อมคุณภาพอันนี้คือข้าวเปลือกครับเดี๋ยวเรามาสีแล้วก็ไว้หุงเนี่ยครับมีไรซ์เบอร์รี่แล้วก็หอมมะทุมใส่ทานเท่าไหร่ท้องไม่อืดท้องไม่เฟ้ออิ่มจังมีระบบซื้อทุกอย่างซื้อทีเยอะแล้วก็ใช้แบบไม่ได้เก็บไว้วัน2วันก็หมดแล้วครับวัตถุดิบของอิ่มจังที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จิตอาสาช่วยกันอย่างข้าวสารก็มีคนบริจาคให้มากอย่างผักก็มีคนบริจาคให้นะครับแล้วก็น้ำดื่มพวกเรารวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันระบบการทำงานของครัวอิ่มจังเราทำแบบมดงานนะครับคือก็แบ่งหน้าที่กันโดยมีระบบชัดเจนพอเราคิดเมนูได้เสร็จก็แผนกจัดซื้อก็ออกไปซื้อไปตลาดบ่ายสองก็เริ่มมีการทำงานเช่นปอกกระเทียมปอกหอมคนที่หั่นผักหั่นเนื้อหั่นหมูก็จะแบ่งกันไปวันหนึ่งก็บ่ายสองจนกระทั่งถึงประมาณทุ่มหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ตีสองก็เริ่มหุงต้มทำอาหารจริงแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมออกไปขาย6 โมงกว่าเราก็จะเอาขึ้นรถลำเลียงไปที่สาขา2ร้านอาหารอิ่มจังเปิดมาประมาณ3เดือนกว่าเสียงตอบรับดีมากจากผมเตรียมจานทีแรก200กว่าจานปัจจุบันนี้500จานยังไม่พอเลยครับเราเป็นกันเองนะจะตักเท่าไหร่ก็ได้จะทานเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาบอกอาหารอร่อยอยากให้มาลองทานดูอาหารอร่อยผมอยากพูดคำนี้คำเดียวก็ได้ครับอาหารอร่อยอาหารอร่อยไม่ต้องพูดว่าอาหารมีเยอะจริงๆอยู่ไม่ได้ครับผมบอกได้เลยแต่ผมทำตามพระดำรัสของในหลวงบอกว่าขาดทุนคือกำไรคำว่าขาดทุนหมายถึงว่าขาดทุนเงินนะครับแต่ผมมากำไรบุญแทนผมได้รับการตอบรับอย่างดีก็คือพอมาทานเสร็จก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกคุณลุงทำกับผมไปนานๆนะครับให้หนูได้ทานนานๆนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันอิ่มอกอิ่มใจผมมีร้านหนึ่งผมก็ไปซื้อให้เขาพูดคำนี้ไม่ได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยากให้มาลองทานดูแล้วมาดูบรรยากาศทุกคนอิงกับบรรยากาศแล้วมันมีความสุขบางวันเรานอนแค่3 ชั่วโมงเราก็อยู่ได้คือกำลังใจของน้องๆกำลังใจของผู้บริโภคกำลังใจของผู้ที่มาทานอาหารนะครับอิ่มตรงนี้จริงครับเพราะอิ่มตรงนี้ร่างกายหรือทุกอย่างเราจะพร้อมที่จะให้ผมได้ทำทดแทนแผ่นดินที่เราเกิดแล้วผมคิดว่าถ้าผมเป็นอะไรไปผมไม่เสียดายแล้วถามผมว่าทำไมร้านอาหารถึงไม่หวังผลกำไรเพราะปัจจุบันผมเลยจุดนั้นมาแล้วครับผมต้องการจะให้ผมไม่ต้องการที่จะหงายมือรับแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาคือรอยยิ้มของผู้ทานข้าวคำพูดบางคำที่น้องๆพูดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณลุงแค่นี้มันตื้นตันใจมันพูดไม่ออกเวลาเขายิ้มมาผมก็ยิ้มจนบางวันผมรู้สึกว่าผมนอนผมยังยิ้มเลยครับมันเป็นความสุขเป็นความประทับใจที่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบเป็นความสุขจริงๆครับบางทีมันพูดอธิบายได้ไม่หมดพ่อหลวงเราก็เคยสอนว่าการให้แม้แต่ให้อภัยก็เป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับบางคนถามผมว่าโอ้ยเขาทานไข่พะโล้5 ใบ 7 ใบแล้วคุณยังมองเขาได้อยู่เหรอผมให้อภัยผมรู้ว่าเขาอยากทานเพราะบางคนเขาไม่เคยได้ทานอย่างนี้หรอกครับให้ก็เถอะครับทานให้เป็นสิ่งที่เยี่ยม ถามผมว่าบันเจิดเหนื่อยไหมกับงานนี้ผมรู้สึกว่าพอเหนื่อยผมเห็นภาพของน้องๆที่ทานแล้วผมมีความสุขครับทุกคนทานแบบมีความสุขบรรยากาศทุกอย่างมันได้หมดเนาะนักศึกษาปีหนึ่งผมเห็นมาทานทุกวันเลยผมก็เลยถามน้องอร่อยไหมครับน้องบอกอร่อยมากค่ะคุณลุงบางวันหนูไม่ได้ทานข้าวหนูมีร้านของคุณลุงเนี่ยหนูทานเนี่ยบางทีหนูทาน2จานแต่หนูอ่ะอยู่ได้วันหนึ่งก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าผมต้องสู้นะผมต้องอยู่กับน้องๆเขาว่าสุดท้ายนี้ผมขอบอกเลยว่าภายในสิ้นปีนี้จะตั้งให้ได้5สาขาตามหน้ามอต่างๆเพื่อให้เด็กมหาลัยหรือเด็กรุ่นหลังๆเขาได้ทานกันแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเนอะอาจจะไม่ได้มากหรอกครับแต่ว่าขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วกันใครว่างก็ได้เชิญชวนครับล้างจานก็ได้นะครับหรือใครมีผักมีน้ำมันมีน้ำตาลถ้าอยากจะมาช่วยนิดหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกอยากให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆและอยากให้เด็กๆที่มาทานเนี่ยได้สืบทอดสิ่งดีๆอันนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเช่นอิ่มจังเนี่ยครับ10 บาทสามารถอยู่คู่กับพวกคุณในสังคมได้จริงครับ